วันนี้เราก็มาแนะนำนะคะส่วนผสมที่เราใช้อยู่ใบขัดผิวนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะนี่เราก็สามารถซื้อที่ 7-Eleven แล้วก็ Shopee Cheap อะไรก็มีนะคะแต่เราซื้อที่ 7 ค่ะเราซื้ออันนี้นะแล้วก็อันนี้ค่ะยี่ห้อนี้เราใช้อยู่นะคะแล้วก็มันทำให้ผิวนุ่มนิ่มแล้วก็บำรุงให้ผิวของเรานะคะแล้วก็มันจะแบบทำให้ผิวของเราหอมนะคะเอาซ้อนส่วนผสมนี้ค่ะสายอันนี้พอประมาณนะคะแล้วก็สายอันนี้ก็ไปเราขัดอันนี้อย่างเดียวก็ได้แต่ว่ามันก็แบบมันไม่โอเคกว่าที่ผสมกับนี่นะคะเราผสมเข้าไปแล้วก็เราก็เอาไปเอาใยบวบก็ได้แล้วก็เอาไปทาลงบนผิวของเราขัดไปนะคะเหมือนที่เราสอนให้ทุกคนนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าล้างให้สะอาดทั้งตัวก่อนเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปทาครีมโลชั่นนะคะหรือไม่ต้องทาโลชั่นก็ได้ค่ะแต่อาทิตย์หนึ่งเราใช้แค่2ครั้งนะคะไม่ต้องใช้เยอะค่ะแค่นี้คุณก็มีผิวสวยขาวแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปดูว่าเราขัดผิวเสร็จแล้วผิวของเราจะเป็นยังไงนะคะขัดผิวนะคะเราก็ใช้นี่นี่เราทาเองนะคะแล้วก็วันนี้เรามาแนะนำให้ทุกคนค่ะเราใช้เข้าไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เกลือนี่ยังเยอะนะคะมันจะขัดผิวก่อนเจ็บนิดนึงนะคะแล้วก็เราใช้ด้วยแบบนี้นะคะนี่เราใช้อยู่เราใช้ผงอาบน้ำนะคะสบู่อาบเจลอาบน้ำนะคะที่เราใช้เข้าไปเสร็จนะคะแล้วก็คนก่อนนะเราคนเพื่อให้เข้ากันเลยแล้วก็เราขัดค่ะเราขัดทั่วตัวเรานะคะทั้งตัวเลยแล้วก็จะได้ผิวสวยขาวค่ะแล้วก็เริ่มขัดค่ะเราขัดเนี่ยนานมากเลยนะคะเกือบ10ปีแล้วค่ะผิวเรานะคะเราเอาไปทาทั่วตัวเสร็จนะคะแล้วก็เราขัดประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะด้วยผงอาบน้ำนะคะแล้วก็อาทิตย์ถึงนี้เราใช้ยี่ห้อเมื่อกี้นะคะหรือยี่ห้อน้ำดีที่สุดค่ะยี่ห้อนี้ดีที่สุดนะคะ